โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทริปนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับบัญชี Gmail ของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีขององค์กรการศึกษาก็ตามนะครับวิธีการนะครับก็ให้มาที่หน้า Google แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกนะตรงบัญชี Google เนี่ยที่เป็นรูปไอคอนตรงนี้นะครับแล้วไปที่จัดการบัญชี Google นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาดูเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงรหัสผ่านตรงนี้นะครับอันนี้คือผมเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวันที่21มกราคมนะปี6662นะครับแต่ทีนี้ปี64แล้วนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนนะครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะให้เราใส่รหัสผ่านเดิมก่อนนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเดิมก่อนหลังจากนั้นก็กดถัดไปนะครับหลังจากนั้นนี่หน้านี้มันจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็ใส่เลยครับเอาที่เราจำได้นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วจำไม่ได้นี่ก็ยุ่งนะครับด้านล่างก็ใส่ให้เหมือนด้านบนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดคําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับมันก็จะบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนรหัสผ่านทีนี้ลองล็อกเอาท์ดูครับออกจากระบบนะครับทีนี้ลองล็อกอินเข้าไปใหม่ครับโดยใช้รหัสผ่านเดิมไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่ารหัสผ่านเราเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับลองใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับบัญชี Google ของเรานะครับง่ายๆนะครับก็ลองไปทำดูนะครับมันเป็นเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มิจฉาชีพเยอะมากนะครับก็ควรที่จะตั้งรหัสให้มันมีความยากนิดหนึ่งนะครับความยากนิดหนึ่งแล้วเราก็ต้องจำได้ด้วยนะครับทริปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ